เป็นไรไปพิมพ์หมู่นี้ไม่ค่อยยิ้มเลยบทโดนแก้เยอะเหรอเปล่าจ้ะแต่ว่าพิมพ์มีเรื่องให้คิดนิดหน่อยนะก็เลยไม่ค่อยได้นอนโมกเราไปดูหนังกันนะแต่เดี๋ยวพิมพ์ขอโทรหาแม่แป๊บนึงแม่จะได้ไม่เป็นห่วงนะคุณหลวงทำพิษอีกแล้วสตาร์ทไม่ติดเอาไว้วันหลังนะพิมพ์แฟนเจ้าโม่ก็สวยเหมือนกันพิมพ์อยากนั่งรถสปอร์ตคันนั้นจังป้ายแดงซะด้วยบอกแล้วไงพิมพ์ล้อเล่นเลิกทำหน้าแบกโลกแบบนี้สักทีได้ไหมโมกพิมพ์น่ะไม่มีวันเป็นพวกวัตถุนิยมไปได้หรอกนะจู่ๆมันก็เกิดกลัวขึ้นมาไม่เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนกลัวอะไรแล้วมันไปเกี่ยวอะไรกับรถสปอร์ตคันนั้นด้วยอ่ะพิมไม่เข้าใจมันเกี่ยวกับเจ้าของรถต่างหากผมอยากจะบอกให้พิมรู้นะว่าคุณพงศกรเจ้าของเอเชียอาร์คิเทคอ่ะแกเป็นเสือผู้หญิงมาคนเดียวเหรอสุรดาท่านประธานบอกกี่ครั้งแล้วว่าอย่าเรียกท่านประธานฟังดูมันอาวุโสพิลึกเลยเรียกชื่อผมดีกว่านะค่อยลื่นหูไปกันเองได้ค่ะคุณพงศกรเรียกคุณพงศ์เฉยๆก็ได้คืนนี้ผมเป็นเจ้ามือเลี้ยงเหล้าคุณได้ไหมเผอิญโสมีเจ้ามือแล้วนะคะนะพูดถึงก็มาพอดีสวัสดีกรกฎนายชูชัยสบายดีนะเอเชียอาร์คิเทคคุณเจ๊งเมื่อไหร่พ่อผมสบายแน่แต่อีกไม่นานแล้วนะทำธุรกิจก็แบบนี้มันต้องเก่งบวกเฮงช่วยไม่ได้นะที่ชาตินี้พ่อนายเกิดมาแพ้ฉันโดยเฉพาะถ้าอยากจะชนะก็รอไปชาติหน้าก่อนดูถูกกันมากเกินไปนะโสจะกลับมาไหนไปเรียกผมคราวหน้ามากับผมดีกว่านะผมจะดูแลคุณอย่างดีที่สุดเลยดีเหมือนกันค่ะแต่โสว่าไม่ดีกว่าข่าวว่าทั้งคุณระดามณีคุณดลยาดุพอกันโสโกโดนทิ้งยิ้มหน่อยสิพิมพ์ผมออกแบบบ้านนี้ให้พิมพ์โดยเฉพาะเลยนะรู้แล้วโมกน่ะบอกพิมพ์ตั้งหลายรอบแล้วนะเดี๋ยวพิมพ์จะบอกแม่แม่น่ะคงจะดีใจที่รู้โมกจะมีบ้านเป็นของตัวเองพิมพ์น่ะฝันอยากจะมีบ้านริมคลองมานานละเดี๋ยววันหลังเนี่ยผมจะพาพิมพ์ไปดูอยู่แถวปทุมนี่เองบรรยากาศดีมาก
แถวนั้นน่ะยังเป็นสวนอยู่เลยนะพิมพ์ผมกะเอาไว้ว่าปีหน้าเนี่ยจะลงมือปลูกบ้านแต่ตอนนี้ขอเก็บเงินก่อนให้พิมพ์ช่วยนะพิมพ์น่ะพอจะมีเงินเก็บอยู่บ้างโมกจะได้ปลูกบ้านเสร็จเร็วๆพิมพ์อยากเห็นบ้านเร็วๆก่อนที่พิมพ์จะอะไรจะแก่งั้นเหรอไม่มีทางเลยพิมพ์อ่ะเก็บเงินเอาไว้เถอะเรื่องบ้านเนี่ยปล่อยให้ผมเป็นคนจัดการเองผมจะทำงานพิเศษให้มากขึ้นรับรองว่าพิมพ์ได้อยู่บ้านนี้ก่อนแก่แน่นอนแล้วรถล่ะน่าจะเปลี่ยนใหม่ได้แล้วนะโมกไม่ให้พิมพ์ช่วยเรื่องบ้านเนี่ยก็ให้ช่วยเรื่องรถบ้างได้ไหมพิมพ์อยากช่วยโมกนะให้พิมพ์ได้ช่วยโมกบ้างตอนที่พิมพ์ยังมีโอกาสอย่าดีกว่าพิมพ์ถ้าให้ผมต้องใช้เงินพิมพ์ให้ผมตายดีกว่าโมกทำไมโมกพูดอย่างนี้อ่ะพิมพ์ก็แค่อยากจะช่วยโมกนะทำไมต้องพูดเรื่องตายด้วยพิมพ์ไม่อยากฟังเราเลิกพูดเรื่องรถกันดีกว่ามันก็แค่ของนอกกายอย่าไปให้ความสำคัญกับมันมากนักเลยเราดีกันเถอะนะโมกผมขอโทษยิ้มหน่อยสิพิมพ์ยิ้มแบบที่พิมพ์ชอบยิ้มไงผมชอบมองนะต้องอย่างนี้สิพิมพ์ต้องสัญญากับผมนะว่าพิมพ์จะยิ้มอย่างนี้ให้ผมดูไปจนแก่จ้ะพิมพ์สัญญาอายุวันโนสุขังพลังจริงแบบมีอยู่แล้วนะครับทางเจ้าพยามีนโยบายแบ่งประเภทปั๊มตามกลุ่มของลูกค้าอยู่4แบบคือขนาดที่ดินเนี่ยเข้าขายแบบไหนเราก็สามารถประยุกต์ใช้ในแบบนั้นๆได้เลยปาไม่ห่วงเรื่องแบบหรอกค่ะจะห่วงก็แต่เรื่องระบบต่างๆภายในปั๊มมากกว่าเพราะว่ามันซับซ้อนทุกอย่างจะต้องเป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับของกรมโยธานะคะเราปฏิบัติตามกฎระเบียบปลอดภัยดีครับอุ๊ยตายแล้วรถปลายยางแบนนะคะสงสัยจะโดนตะปูบ้างครับเดี๋ยวผมจัดการให้ครับคุณปลายไม่ต้องค่ะคุณโมกคุณโมกกลับไปก่อนก็ได้ค่ะเรื่องแค่นี้เดี๋ยวปลายจัดการเองค่ะสบายมากให้เป็นหน้าที่ผมดีกว่าครับคุณปลายปลดล็อกเลยครับค่ะThank you.
ร้านนี้อาหารเขาเยอะดีนะผมก็กินบ่อยอาหารจีนก็ดีเหมือนกันนะลำไส้กูยิ่งไม่ดีอยู่นะไม่ต้องมาทำเป็นห่วงฉันหรอกคุณพานางดลยามากินที่นี่ประจำมีเลี่ยนบ้างหรือยังไงนี่เรากำลังจะกินข้าวนะทำบรรยากาศให้ดีหน่อยได้ไหมก็คุณทำมันเสียเองต่างหากไม่กินก็ไม่กินผมจะได้กลับทำงานสวัสดีค่ะสวัสดีพี่พงมาคนเดียวหรอคะอ๋อเปล่ามากับพี่ระดามณีอยู่ข้างในนะงั้นเดี๋ยวปลาขอตัวไปหาพี่ระดาก่อนนะคะทำไมมากับเหยียบปลายได้ครับเรื่องปั๊มเรียบร้อยดีเรียบร้อยครับไม่มีปัญหาเพิ่นวันนี้รถคุณปลายยางแบนผมก็เลยช่วยเปลี่ยนให้แล้วคุณปลายก็เลยขอเลี้ยงค่ากระมานเป็นการตอบแทนแต่ผมคิดว่ามันไม่เป็นไรแต่คุณปลายเธอไม่ยอมนะครับไม่เป็นไรนี่เรื่องธรรมดาทานข้าวด้วยกันนะโมกครับพี่พงคะพี่ระดาหิวแล้วล่ะค่ะเชิญค่ะดูโมกไม่ค่อยพูดเลยนะเจอยายปลายช่างพูดเนี่ยปวดหัวบ้างหรือเปล่าแหมพี่ระดาคะเดี๋ยวคุณโมกเขาเข้าใจผิดคิดว่าปลายพูดมากหรอกค่ะคนหนุ่มไฟแรงน่าสนับสนุนนะคะพงยิ่งเป็นโสดยิ่งมีเวลาทุ่มเทให้กับงานไม่ต้องห่วงหน้าพะวงหลังเรื่องครอบครัวผมกำลังจะแต่งงานเร็วๆนี้แหละครับ